บ้านนางคอยตั้งอยู่ริมน้ำโขงมีถนนลูกรังตัดเข้าหมู่บ้านแค่เส้นเดียวเดี๋ยวเลยป่านี้ไปก็เข้าเขตนางคอยแล้วครับรู้ไหมว่าทำไมพ่อถึงเลือกมาทำวิจัยที่นี่เพราะที่หมู่บ้านนางคอยนี่มีสิ่งลี้ลับที่หาคำตอบบ่ได้อยู่เต็มไปหมดใครยังคือหน่วยใหญ่แท้เจ้ากับนายเวรของบูพันเป็นไผ่กันเจ้าค่ะพูดแม่น้ำโขงจะแม่ท้องบูข้าขอสาปแช่งพวกมึงทุกคนให้มันเป็นพูดเหมือนที่มันเคยทำไว้กับข้าพูดแม่น้ำโขงเร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus